เราจะพบว่ามันเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเมื่อไล่เรียงภาพของเดอะไอในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยแต่ว่าล่าสุดนะครับเดอะไอก็ถูกไขปริศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้มันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กไก่แคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับกันอย่างนั้นครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดู The Eye นะครับเป็นพิกัดแปลกๆที่ใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ Google Map เนี่ยคงจะได้เห็นผ่านตามาบ้างนะครับคือพิกัดตรงนี้เลยนะครับตามที่เราเห็นนะครับจะเป็นเหมือนเกาะที่อยู่กลางน้ำนะครับแต่ว่าความแปลกของมันเนี่ยก็คือมันเป็นเกาะกลมๆและรอบๆมีคูน้ำนะครับแบบนี้แบบในภาพนี้เลยนะครับและความแปลกของเจ้าเกาะนี้นะครับคือมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมและที่มันชื่อว่าเดอะไอเนี่ยมาจากลักษณะของมันที่เหมือนดวงตาเห็นไหมเป็นกลมๆด้านในนะครับและด้านนอกก็มีสีดำๆนะครับมองไปมองมาเหมือนดวงตานั่นเองนะครับเกาะปริศนาที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยนะฮะว่ากันว่าอาจจะเป็นฐานลับของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นไปได้นะครับในโลกของเรานะครับยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายนะครับที่รอให้ค้นพบแต่เมื่อมนุษย์ค้นพบมันแล้วนะครับมนุษย์ก็จะพยายามหาคำตอบและอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้ได้และเกาะเคลื่อนที่แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการค้นพบในครั้งนี้นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งนะครับนายเซอร์จิโอผู้ผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอาร์เจนตินาเขานะครับกำลังสำรวจหาโลเคชันในการถ่ายทำหนังและเขาก็บังเอิญไปพบกับเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมันแปลกตามากๆนะครับเพราะในแต่ละปีเนี่ยเกาะแห่งนี้จะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับเหมือนมันกำลังเคลื่อนที่วนไปรอบๆและเขาก็ได้ตั้งชื่อให้เกาะแห่งนี้ว่าเดอะไอหรือดวงตาจากลักษณะของมันและปริศนาอันน่าฉงนเนี่ยแหละครับก็ทำให้เขานะครับแทบจะลืมจุดประสงค์หลักของเขาไปเลยและจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในแถบนี้ยังทำให้เขาทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังมีเรื่องราวสุดประหลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแสงแปลกๆบนท้องฟ้าเสียงที่ไม่ทราบที่มาแต่กันแล้วแต่นะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างจริงจังเลยนะครับและจะทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเว็บไซต์มิลเลอร์เปิดเผยเรื่องราวของเกาะสุดประหลาดของเซอร์จิโอไว้ในรายงานของวันที่30สิงหาคมพ.ศ. 2559ว่ามีการค้นพบเกาะที่มีความกลมสมบูรณ์แบบตั้งอยู่ที่สามเหลี่ยมพารานาระหว่างเมืองแคมปานาและซาราเต้ของนครบัวนอสไอเรสประเทศอาร์เจนตินามันเป็นเกาะขนาดเล็กและมีรูปร่างกลมอยู่ในบึงรูปทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ118เมตรและด้วยความกลมอันเพอร์เฟกต์จนไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทำให้มันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ้าสิ่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่อาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินานะครับจะอยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับอยู่ในอเมริกาใต้นะอเมริกาใต้ก็จะมีบราซิลนะครับเลือกขึ้นมาก็จะมีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ต้องข้ามมาสมุทรแปซิฟิกมาตรงนี้นะครับนี่ข้ามตรงนี้ก็จะเจอกับอาร์เจนตินานะครับส่วนเจ้าเดอะไออันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับไกลๆนะก็จะมีเมืองนะฮะรอบๆก็จะมีเมืองอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีคนไปสำรวจเจ้าสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะครับและเรานะครับไม่สามารถกระโดดลงไปดูอะไรได้เลยด้วยนะท่านผู้ชมแม้แต่รูปภาพเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีเลยท่านผู้ชมดูมีแต่รูปภาพกับการเดินป่าจากที่อื่นที่ไม่ใช่เจ้าสิ่งนี้นะครับและถ้าเกิดเราย้อนเวลาโดยใช้ Google Earth Phone ครับเราจะพบว่ามันเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเมื่อไล่เรียงภาพของเดอะไอในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะพบว่าเกาะกลมนี้มันหมุนเคลื่อนที่ราวกับมีแกนของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะนี่ครับเราอยู่กันใน Google Earth Pro นะครับถ้าเกิดเนี่ยเรากดย้อนเวลาใช่ไหมแล้วเราแบบเลื่อนไปในแต่ละปีจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนทั้งซ้ายทีทั้งขวาทีทั้งซ้ายทีไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนว่ามันเคลื่อนที่ได้แน่นอนในส่วนตรงกลางเนี่ยบางทีมันก็ชนซ้ายบางทีมันก็ชนทั้งขวานะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะท่านผู้ชมในด้านบนเนี่ยก็ดูว่ามันเหมือนพื้นดินนะเนี่ยด้านข้างกับตรงกลางเนี่ยมันเป็น
มันคือพื้นเดียวกันเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับอาจจะเป็นพื้นดินจริงๆก็เป็นได้นะครับหรือเจ้าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับในสมัยก่อนก็ได้นะครับแต่จากการที่ผมนะครับลองเลื่อนกลับไปในปี1985เนี่ยพบว่ามันมีร่องรอยของเกาะนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าภาพมันเป็นเจลลี่มากๆเลยนะครับมันมีสีเงาๆตรงนี้อาจจะเป็นร่องรอยของเกาะนี้อยู่แล้วนะครับและปี2003เนี่ยนะฮะก็พบว่ามันไม่ได้กลมขนาดนั้นนะครับมันมีความบิดเบี้ยวอยู่พอสมควรมีในส่วนที่ดินมันสไลด์ด้วยนะครับเนี่ยและนี้มันก็ได้มามันไม่ได้กลมสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับแต่ที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือมันเคลื่อนที่จริงๆฮะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาจริงๆฮะและนอกจากนั้นนะครับมันมีรอยแตกนะครับในปี2017ด้วยนะครับดูรอยแตกดิเห็นปะมันมีรอยแตกเกิดขึ้นนะครับแต่ที่แปลกคือพอในปี2018รอยแตกนั้นหายไปฮะหายไปนะครับดูดิแล้วก็กลับมาเป็นพื้นที่แบบนี้มันเป็นอะไรที่เราอธิบายไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆมันขยับได้จริงแน่นอนและด้วยปริศนาที่มันน่าสนใจมากๆนะครับทำให้เซอร์จิโอเนี่ยเขาอดใจไม่ไหวที่จะไขปริศนามันนะครับเขาจึงสร้างทีมสำรวจขึ้นมาเพื่อที่จะบุกเข้าไปสำรวจยังพื้นที่ตั้งจริงๆของเจ้าเดอะไอนะครับเขานะครับต้องเดินเท้านะครับถึง8ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าไปยังจุดตรงนี้นะครับซึ่งการที่เข้ามาจุดตรงนี้ได้นะครับเขาต้องผ่านป่าผ่านที่รกอะไรแบบนี้นะครับคือมันเข้าไปยากมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ไม่ได้เข้าไปถึงอยู่แล้วนะครับจนในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ได้พบบึงและเกาะทรงกลมรูปดวงตาสมใจนะครับเมื่อเขาไปถึงนะครับเขาก็พบว่าน้ำในบึงที่ล้อมเกาะตรงกลางไว้เนี่ยมันทั้งใสแล้วก็เย็นอย่างน่าเหลือเชื่อแทบจะไม่เหมือนสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เขาผ่านมาเลยนะครับน้ำซ้ำดินในบึงเนี่ยก็ยังแข็งช่างตรงกันข้ามกับสภาพแอ่งหนองบึงรอบๆที่มีดินมีความนิ่มนะครับแต่ดินในส่วนตรงนั้นมีความแข็งกว่าในส่วนตรงอื่นนะครับและส่วนเกาะที่อยู่ตรงกลางนะครับเขาพบว่ามันลอยอยู่บนอะไรสักอย่างที่พวกเขานะครับไม่สามารถอธิบายมันได้เช่นกันและด้วยความแปลกตานี่เองนะครับทำให้เดอะไอนะครับดึงดูดความสนใจของนักล่า UFO เป็นอย่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนายสกอตต์ทีวาลลิงเนี่ยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ UFO Sighting Daily เนี่ยเขานะครับเชื่อว่านี่คือประตูสู่ฐานทัพเอเลี่ยนเขานะครับก็วิเคราะห์จากรูปทรงตรงกลางที่เป็นทรงกลมเนี่ยเขาบอกว่าขนาดประมาณ100เมตรของมันเนี่ยนะครับน่าจะมากพอที่จะให้ยา UFO ที่เป็นทรงกลมเนี่ยเข้าไปตรงนั้นได้พอดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นเพียงทฤษฎีใครๆก็สามารถคาดการณ์ไปได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเดอะไอก็ถูกไขปริศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้มันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้หลายที่ทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นพิกัดที่เราจะพาไปดูต่อไปอันนี้นะครับเราจะพบว่ามันนะครับจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับเดอะไอเป็นอย่างมากนะครับในส่วนตรงนี้นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นเกาะทรงกลมมันมีบางอย่างที่เหมือนกันก็คือเกาะเป็นวงกลมและลอยน้ำเหมือนกันนะครับและมันกลมมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนที่ได้เห็นไหมท่านผู้ชมตัวแรกมันอยู่ตรงนี้พอในปีนี้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้และเมื่อเราย้อนกลับไปในปี1970เนี่ยเราจะพบว่าเจ้าสิ่งนี้มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับและมันค่อยๆก่อตัวขึ้นจนเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเดอะไฮที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมมันนะครับต้องค่อยๆก่อตัวขึ้นจากบ่อน้ำที่เป็นวงกลมเฉยๆนะครับแล้วมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นเกาะตรงกลางแบบนี้เราเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่าไอ้เกาะแบบนี้มันลอยน้ำได้อย่างไรนะครับมันไม่หนักหรอนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่ไอแลนด์เนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่เขาเหมือนใช้แพลอยน้ำแต่สิ่งที่เขาเหยียบอยู่มันไม่ใช่แพนะครับมันเป็นพืชนะครับสานกันเรื่อยๆนะครับแล้วเอามาเป็นแพนะครับแล้วมันลอยน้ำได้จริงๆเหมือนพื้นดินเลยนะครับในกรณีนี้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่คล้ายกันนะครับอาจจะเป็นพืชที่ค่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นเกาะตรงกลางที่ลอยน้ำได้นะครับและจากการย่อยสลายของพืชเนี่ยสุดท้ายมันก็กลายเป็นดินใช่ไหมแล้วมันก็รวมตัวหมุนกันไปเรื่อยๆจริงๆก้อนนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่แบบตรงๆนะครับมันเป็นการหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทำไมถึงรู้ว่ามันหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่าไปเจอหลักฐานหนึ่งนะครับเป็นธารน้ำแข็งที่เป็นน้ำไหลนะครับแล้วมันทำให้น้ำแข็งจับตัวเป็นวงกลมนะครับที่ดูคล้ายกับเดอะไอเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเจ้าสิ่งนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ
และอาจจะไม่ใช่ฐาน UFO หรือประตูนรกหรือทางไปแอตแลนติสเหมือนที่หลายๆคนที่เขาตั้งทฤษฎีกันมานะครับและนี่คือ The Eye นะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกไปกับการเดินทางไปสถานที่แปลกๆทั่วโลกนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้ก็สามารถสนับสนุนเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนเราแล้วนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้ผมมันนักไก่แคทเกมต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการพิกัดลึกลับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย